สวัสดีครับการรายงานหรือว่าการวิเคราะห์ข่าวต่างประเทศความยากคือต้องรู้เรื่องราวที่มาที่ไปนี้พอสมควรนอกจากแปลเนื้อหามาจากแหล่งข่าวต่างประเทศแล้วแน่นอนว่าการแปลเองก็ยากอยู่แล้วนะครับแม้ว่าจะมีโปรแกรมแปลภาษาก็ตามแต่ถ้าจะให้เข้าใจก็ต้องใช้ทักษะภาษาอังกฤษนี้พอสมควรเพราะว่ามันเป็นภาษาข่าวแต่และคนที่ทําคลิปนะครับก็ล้วนเอาเนื้อหามาจากเว็บต่างประเทศซึ่งก็มีหลายเว็บจุดยืนของข่าวก็แตกต่างกันออกไปว่าจะพูดไปใน ในแนวทางใดซึ่งข่าวจากต่างประเทศก็มีสองข้างเช่นเดียวกับข่าวในประเทศไทยนะครับการใช้วิจารณญาณของผู้ชมอันนี้จึงเป็นสิ่งสําคัญแอดมินทําคลิปก็ศึกษากมูลเยอะมาจากหลายแหล่งพยายามเสนอในแนวทางที่เป็นกลางที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับและภาพประกอบคําบรรยายของแอดมินจะไม่ใช้ภาพที่มีความรุนแรงหวังว่าผู้ชมนี้คงเข้าใจแอดมินเน้นการวิเคราะห์สถานการณ์ เรื่องราวเพื่อความเข้าใจนี้มากกว่านะครับอันนี้ถ้าผู้ชมชอบก็กดติดตามให้แอดมินด้วยเมื่อวานแอดมินทำคลิปเรื่องโฮตีโจมตีเรือของสารมิกาโดยใช้ขี่ป็นวุธนส่มลูก2ลูกถูกเรือรบของสารมิกานิสกัดไว้ได้ อีกหนึ่งลูกตกในทะเลนะครับเรือของสารมิกาไม่ได้รับความเสียหายใดๆหนึ่งลูกที่ไม่ถูกสกัดเนี่ยอาจจะมาจากวิธีของขี่ปนาวุธไม่ได้เป็นอันตรายกับเรือจึงปล่อยไปไม่สกัดนะครับสรุปขีปนาวุธของกลุ่มฮูตีไม่ได้สร้างความเสียหายใดๆให้กับเรือสินค้าของสารมิกานั่นคือข้อมูลที่ได้มานะครับแต่อาจจะมีคนอื่นทําคลิปว่าสารมิกาเนี่ยสกัดได้สอลูก อีกหนึ่งลูกสกัดไม่ได้อันนี้จึงอนุมานอาว่านหนึ่งลูกที่สกัดไม่ได้เนี่ยต้องโดนเรือของสตมิกาแน่อาจจะคิดแบบนั้นเรื่องราวจึงแตกต่างกันออกไปไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ผู้ชมต้องพิจารณามันขึ้นอยู่กับการตีความจากเนื้อหาข่าวด้วยอันนี้ผู้ชมก็ต้องพิจารณาเช่นกันนะครับต้องยอมรับว่าถ้าบอกว่าสามลูกไม่โดนเลยเนี่ยมันก็ไม่น่าสนใจบอกว่าโดนหนึ่งลูกมันน่าสนใจกว่าเป็นธรรมดานะครับซึ่งต้องทําความเข้าใจ เรื่องราวของอิสราเอลปุกกาซาข่าวมีสองด้านนี้อยู่แล้ว ฝ่ายที่อยู่ข้างฮามาสก็มีอยู่ข้างอิสราเอลก็มีอยู่ที่มุมมองนะครับฝ่ายฮามาสอาจจะเสนอข่าวว่าอิสราเอลนี่สูญเสียหนักจนต้องล่าถอยอิสราเอลพ่ายแพ้อันนี้ก็ว่ากันไปแต่ว่าตอนนี้อิสราเอลก็ยังโจมตีกาซาอยู่ในขณะที่หลายฝ่ายเนี่ยกำลังหาทางเจรจาพักครบเรื่องรานีนตอนนี้ดูเหมือนจะเข้มข้นเมื่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือว่าไอซเจก็จะตัดสินคดีอิสราเอลในข้อหาล้างเผ่าพันธ์ปาเลสไตน์ในวันนี้ ดูเหมือนสำคัญแต่ก็ไม่สำคัญนะครับเพราะว่าองค์กรเหล่านี้เล็กกว่า UNSC หรือว่าคณะมนตรีความมั่นคงของ UN ที่มีมตินี้ไปแล้วแต่ว่าัาดเมิกาใช้สิทธิ์วีโต้หรือว่าคัดค้านการให้อิสราเอลหยุดโจมตีกาซาเสียงเดียวของัาอเมิกา,กาก็เพียงพอนะครับในฐานะสมาชิกถาวรของ UN มีสิทธิ์วีโต้มตินี้อยู่แล้วทำให้อิสราเอลโจมตีกาซาต่อไป เอาจิงตอนนี้ในกาซาแทบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอิสเรลโจมตีต่อไปกระชับพื้นที่เข้าไปเรื่อยชาวปาเลสไตน์ก็สูญเสียไปเรื่อยในขณะเดียวกันฮามาชก็ถูกจัดการนี้ไปเรื่อยซึ่งหลายฝ่ายเป็นห่วงเรื่องการสูญเสียของประชาชนมีการพยายามเจรจาภาครบก็เพื่อแลกตัวประกันนะครับอย่างน้อยก็จะลดการสูญเสียลงได้บ้างตอนนี้กําลังเจรจากันอยู่ส่วนอีกด้านก็มีการพูดถึงการจัดการกาซาหลังสงครามนี้กันแล้วอันนี้ก็หมายความว่ามีการ คาดกันว่าอิสราเอลจะบรรลุเป้าหมายในการกดล้างฮามาสได้ในไม่ช้าซึ่งอิสราเอลต้องการเข้ามาควบคุมด้านความมั่นคงในกาซาเพื่อไม่ให้มีกลุ่มฮามาส ที่จะเป็นอันตรายกับอิสราเอลได้ในอนาคตแต่ว่าสาเมิกาต้องการให้ปาเลสไตน์เนี่ยตั้งเป็นประเทศจึงขัดกันอยู่ในประเด็นนี้ก็ต้องคุยกันต่อไปเป็นเรื่องของอนาคตนะครับแต่ว่าตอนนี้อิสราเอลก็โจมตีกาซ่านี่ต่อไปอยู่ตัวเลขล่าสุดนะครับมีผู้สูญเสียในกาซ่าแล้วอย่างน้อย25,900ลารายบาดเจ็บ64,110รายนับตั้งแต่สงครามเริ่มในวันที่7ตุลาคม2566นะครับ ส่วนทางด้านทะเลแดงกลุ่มฮูตีหลังจากถูกโจมตีจากสอเมิกาแล้วก็อังกฤษนี้หลายรอบแน่นอนว่าความสามารถในการโจมตีเรือสินค้านี่ลดลงไปแต่ยังไม่หมดซะทีเดียวนะครับสอเมิกานี่กล่าวว่าทําลายอาวุธของฮูตีได้แค่30%นี้เท่านั้นล่าสุดผู้นำฮูตีอ้างว่าได้ใช้โดรนและก็ขีปนาวุธโจมตีอิสราเอลและก็เรือในทะเลแดงรวมกว่า250ลูกต้องการที่จะบอกว่า การโจมตีของซาลามิกากับอังกฤษเนี่ยไม่มีผลกับการโจมตีของฮูตีผู้นำฮูตีบอกว่าได้ปล่อยโดรน200ลำแล้วก็ขีปืนาวุธ50ลูก เข้าโจมตีอิสราเอลแล้วก็เรือในทะเลแดงนับตั้งแต่เริ่มการโจมตีในทะเลแดงมานะครับหมายควาว่าเป็นการสรุปยอดรวมการโจมตีของกลุ่มฮูตีในช่วงที่ผ่านมาไม่ใช่การโจมตีใหม่นะครับการโจมตีล่าสุดของฮูตีเนี่ยก็คือ3ลูกในเมื่อวานนี้และก็ไม่ประสบความสําเร็จขอย้ําอีกครั้งว่า250ยเนี่ยเป็นตัวเลขรวมทั้งหมดเป็นโดรน200ขี่ปนุษย์50ลูกไม่ใช่การโจมตีใหม่250ลูกนะครับ ผู้นำกลุ่มฮูตีนี่บอกว่าแม้ว่าจะถูกัาอเมิกากับอังกฤษโจมตีหนักแต่ว่ากลุ่มฮูตีจะโจมตีเรือในทะเลแดงนี้ต่อไปไม่มีผลอะไรกับกลุ่มฮูตีซึ่งเราต้องรอดูต่อไปว่ากลุ่มฮูตีเนี่ยจะยังมีความสามารถโจมตีเรือได้ขนาดไหนคําพูดพูดอย่างไรก็ได้นะครับแต่ว่าแอดมินคิดว่าความสามารถของกลุ่มฮูตีนี้ลดลงการโจมตีของัาอเมิกากับอังกฤษไม่มีผลกับกลุ่มฮูตีเลยคงไม่ใช่นะครับ ปกติมีเรือผ่านเข้าออกทะเลแดงนี่เยอะแต่ว่าตอนนี้บางบริษัทนี่เปลี่ยนเส้นทางการเดินเรือไม่เข้าทะเลแดงนะครับเรือที่จะเข้าออกทะเลแดงนี่น้อยลงไปมีผลกับการค้าของโลกนี่พอสมควรจากการโจมตีล่าสุดของฮูตีสามลูก ต่อเรือของสารามิกาแต่ว่าไม่สําเร็จแอดมินชื่อว่ากลุ่มฮูตีเนี่ยหมดฤทธิ์ลงไปเยอะหม้ว่าฮูตีบอกว่ายังอยู่ดีก็ตามนะครับการโจมตีจากธารามิกาต่อกลุ่มฮูตีคงตามมาอีกแน่นอนตอนนี้ฮูตีเนี่ยทำได้แค่ออกมาชุมนุมกันบนถนนในเมืองซาณาเพื่อประนามการโจมตีของธารามิกานี้เท่านั้นคาดว่าอีกสองเดือนนะครับธลีแดงจะปลอดภัยจากฮูตี ตอนนี้อิสราเอลมองไปถึงอนาคตข้างหน้าไม่ใช่แค่สู้กับฮามาสนี่เท่านั้นมีข่าวว่าอิสราเอลขอซื้ออาวุธชุดใหญ่จากสหรัฐมิกา ก็จะมี f 35ฝูงใหม่จำนวน25ลำนะครับแม้ว่า f 35เนี่ยจะมีข่าวว่ามีปัญหามากมายแต่อิสราเอลมั่นใจกับ f 35ซึ่งมันก็เป็นเครื่องบินสเตออลอธิบายก่อนว่า f 35เนี่ยบริษัทล็อคีดมาตินไม่อนุญาตให้ประเทศไหนปรับแต่งหรือว่าโมดิฟายอะไรในทางสิน้นแต่อนุญาตให้อิสราเอลโมด i ฟาได้แบบเต็มที่และอิสราเอลก็ m o d ิฟาย35นี้มาแล้วครั้งก่อนนะครับ อิสราเอลซื้อ F35 นี่50ลำครั้งนี้ซื้อเพิ่มอีก25ลำแสดงถึงความมั่นใจใน F35 ซึ่ง F35 I-Version อิสราเอลมันจากจาก F35 รุ่นมาตรฐานแน่ๆนะครับนอกจากนี้อิสราเอลจะซื้อ F15 อีก25ลำแอนดมินคิดว่า F15 ที่อิสราเอลต้องการในครั้งนี้คงเป็น F15 EX แน่นอนว่าเอามา Modify นะครับอันนี้เล่าเพิ่มเติมนิดหน่อย อิสราเอลยอมรับใน F-15 มากมีผลงานแบบไร้พ่ายอิสราเอลรู้จักวิธีใช้ F-15 Eagle นี่เป็นอย่างดีจะเรียกว่า F-15 Eagle เป็นเครื่องบินสร้างตำนานของอิสราเอลก็ว่าได้ต่อให้อีกนานแค่ไหนนะครับอิสราเอลก็ขาด F-15 นี้ไม่ได้อีกอย่างที่อิสราเอลต้องการซื้อเพิ่มคือเฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบอ p a c h e ซึ่งก็ยังจำเป็นในการสนับสนุนทหารราบ อิสราเอลจะซื้อเพิ่มจำนวน12ลำนะครับมาแบบนี้แอดมินคิดว่าอิสราเอลเตรียมการใหญ่แล้วไม่มองเฉพาะฮามัสแล้วอาจเตรียมตัวทำสงครามใหญ่ในอนาคตหรือว่าเตรียมพร้อมสำหรับสงครามใหญ่ในอนาคตเพราะรู้ดีว่ายังไงมันก็ไม่จบอิสราเอลก็ยังต้องอยู่กับสงครามไปอีกนานซึ่งมันก็เป็นชะตากรรมของอิสราเอลนี่อยู่แล้วนะครับ